วันนี้เราก็ต้องขอบคุณด้วยนะทางโอริโอที่ให้เรามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นนี่หนึ่งแขกรับเชิญพิเศษรับเชิญพิเศษครับผมอันนี้รู้สึกดีใจมากเลยดีใจมากดีใจครับว่าเราเป็นคนที่ชอบไปพิงอยู่แล้วคนที่ชอบพิงอยู่แล้วแล้วยิ่งวันนี้ตอนแรกเรารู้แหละว่าจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราได้เป็นแขกรับเชิญในงานนี้ด้วยได้มาโชว์ในงานนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เหมือนแบบอยู่ในงานเดียวกับเขาเหมือนได้โชว์งานเดียวกับเขาเลยนะครับแต่ที่แบบว่าสำคัญก็คือแบบโอริโอปกติเราจะชินกับสีขาวดำใช่แต่นี่มันเป็นสีชมพูแบบว่าโอ้โหคือมันน่ารักมากที่สำคัญนอกจากจะสวยแล้วรสชาติยังอร่อยอีกใช่นะครับผมทุกคนก็คงแบบชินหนูอาการบิดชิมครีมจุ่มนมอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าต้องมาลองบิดชิมครีมจุ่มนมกับโอริโอเองแบบนี้ดูอร่อยมากเมื่อกี้ได้กินมาเป็นไงบ้างอร่อยไหมสองอันนี้อร่อยมากที่ห้องอร่อยอร่อยเนื้อมีความเป็นสตรอเบอรี่นิดนึงแต่ว่ามันต่างมันมีความต่างจากแบบมากกับออริจินอลแบบเห็นได้ชัดใช่แต่ว่าอร่อยมากทั้งสองอย่างเลยแบบว่าอยากให้ลองออริจินอลแล้วก็อยากให้มาลองโอริโอเอ็กแบบพิงกันด้วยนะครับแล้วความพิเศษของโอริโอเอ็กแบบพิงเนี่ยคือเวลาเราซื้อโปรดักต์หนึ่งอันใช่ป่ะเขาก็จะมีการสุ่มการแจกการด้วยซึ่งมันจะมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแฟนคนที่เป็นแฟนแบ็คพิงด้วยใช่ใช่ครับยังผมเป็นต้นนี่ด้วยพี่เต้าอู่เต้าอู่ด้วยผมว่านอกจากจะได้ริมรสความอร่อยของริ้วแล้วก็ยังได้รับเก็บของสะสมไปด้วยใช่ที่เห็นอยู่ว่ามีตู้เต่าบินมาร่วมด้วยแสดงว่ามันสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะในนั้นมีเมนูโอริโอปั่นด้วยง่ายอร่อยมากว่ากินกันประจำติดแล้วก็จะบอกว่าใครที่ได้มางานวันนี้ที่สยามนะงานโอริโอเองแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะถ่ายรูปสวยๆใครได้การ์ดแบบดีๆเนี่ยถ่ายเข้ามาแชร์กันได้นะครับในทางทวิตเตอร์ด้วยแฮชแท็กโอริโอแบล็คพิงค์ GS นั่นแหละครับผมต้องเหลือแต่วันนี้มาร่วมงานโอริโอแล้ววันนี้เป็นที่ครั้งหนึ่งที่เราจะได้ความรู้สึกมากเลยครับผมครับผมเป็นความรู้สึกที่คิดถึงตื่นเต้นด้วยใช่ไหมใช่ดีใจด้วยแล้วก็แบบมาได้เจอแฟนคลับก็รอคอยเหมือนกันที่แบบจะมาแบบครบ5คนแล้วเปิดปีใหม่เป็นงานแรกที่หลังจากปีใหม่แล้วก็ได้โชว์กัน5คนเลยต้องถามคนนี้ทางหายไปนานเป็นไงก็ซ้อมเต้นกันก็จะมีความแบบเอ๊ะอะไรนะเป็นยังไงเพราะว่า4คนนี้ก็จะชินกับการที่แบบไปเปลี่ยนบล็อกพอเราเองไปชินกับการยกอกมันก็จะแบบต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยแต่ว่าพอเต้นไปสักพักมันเหมือนอะไรแบบมันได้ระลึกความหลังซึ่งมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็รู้สึกหลักๆก็คือดีใจด้วยที่ได้กลับมาทำงานกับน้องทั้ง4ครับผมน้องเล็กแฟนเขาเป็นยังไงบ้างคนนี้ก็ไปนะโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนแบบสปิริตแบบดีมากแล้วก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ Last One วันนี้ก็อยากทำโชว์มาให้เต็มที่นะครับผมมอบความสุขให้ทุกคนให้สมกับที่ทุกคนรอคอยนะครับครับผมก็ตื่นเต้นผมไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรเหมือนกันตอนแรกแบบปกติจะเจอแฟนๆเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้มันเป็นแบบงานอลังการยิ่งใหญ่มากแล้วแบบงานที่เราเป็นนะครับแล้วพอมาก็ตื่นเต้นครับก็อยากไม่เต็มที่แล้วก็งานแรกหลังจากปีใหม่มาด้วยเลยตื่นเต้นบรรยากาศที่แบบว่าจัดงานยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นงานแรกหลังจากปีใหม่เป็นงานแรกที่ขึ้นมา5คนหลังจากที่ห่างหายไปนานด้วยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบมาให้การต้อนรับพวกเราแบบดีมากๆครับครับผมวันนี้ค่ะวันนี้แฟนๆมากันที่งานตลกเลยนะโอ้โหที่แบบไม่มารอเราอ่ะเราเขาคือตกโอ้ยขอบยกมือตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ใส่แบบชุดอื่นในแบบว่าทรงผมใหม่แบบนี้แล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบได้เจอแฟนคลับด้วยก็เลยรู้สึกแบบดีใจนะที่แบบมากันเยอะขนาดนี้เลยครับดีใจแล้วก็เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าครั้งนึงเราก็อาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยวันนึงเราหายไปเนี่ยแฟนคลับจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเออแฟนคลับเรายังฟังเพลงเรายังรอการกลับมาการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา5คนอีกก็เลยรู้สึกว่ามากันทั้งคนเลยมันดีใจนะดีใจมากๆเลยครับผมครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนเนาะวันนี้มีโชว์อะไรจะมาบ้างครับครับผมแน่นอนนะครับวันนี้เรามีโชว์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษคือเราไม่เคยโชว์เพลงนี้ที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเตรียมมาด้วยงานนี้โดยเฉพาะให้งานนี้โดยเฉพาะให้แฟนคลับให้แฟนคลับทุกคนให้ทางโอริโอด้วยครับใช่ครับคนเล่นน้ำยังเราต้องมีอะไรดับให้มันยะอะไรนะเพราะตอนนี้เรามีคนไทยด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับผมเพลงไม่ต่อเลยนะของเรา11ล้านแล้วนะครับผมก็จะมีเซอร์ไพรส์ตามมาส่วนเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคน
รอติดตามกับทาง official นะครับผมเพราะว่าถ้าบอกไปนิดนึงไม่ได้ดีมันก็จะไม่พิเศษอ่ะสิทีนี้ใจเดียวขีดเส้นใต้2เส้นมาเร็วๆนี้เร็วๆนี้ย้ำเลยเร็วมากด้วยอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ใช่สีแดงด้วยใช่ครับผมอยากให้บอกว่าแค่แฟนคลับที่ตามซัพพอร์ตและสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ค่ะก็อย่างประเด็นต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่เรายังเป็นแค่คนที่ยังไม่มีชื่อตามหลังว่า Last One เด็กฝึกตั้งแต่เราร้องมีคำว่า I be your last one ตั้งแต่เราร้องเพลงโดยที่ไม่มีใครรู้จักตั้งแต่สเตจแรกจนเรามีสเตจของตัวเองจนเรายังใช้ว่า Last Second อยู่จนเราเป็นเดบิวต์เป็น Last One จนเรามีซิงเกิลที่1 2แล้วเป็นซิงเกิลที่มี10ล้านวิวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ซัพพอร์ตพวกเรามาแล้วก็เชื่อในตัวพวกเรานะครับยังไงก็ฝากเราต่อๆไปด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณเป็นเลเซอร์เป็นแสงนำทางของเรามันทำให้เรามีคุณค่ามีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เป็นศิลปินที่พวกคุณรักเป็นลาสวันของพวกคุณแบบนี้ตลอดไปนะครับโอ้โ